ที่ห้องประชุม3ชั้น3สารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์นายพิบูลย์หัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานประชุมเตรียมขับเคลื่อนการจัดงานโครงการประชารัฐสร้างงานสร้างตลาดสร้างโอกาสสร้างรายได้เพื่อจังหวัดเพชรบูรณ์ระหว่างวันที่24ถึง25มีนาคม2561ณพุทธอุทยานเพชรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายวรพจน์แววสิงห์งามรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยผู้แทนพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ผู้แทนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำหนดจัดงานโครงการประชารัฐสร้างงานสร้างตลาดสร้างโอกาสสร้างรายได้เพื่อจังหวัดเพชรบูรณ์ในระหว่างวันที่24ถึง25มีนาคมณพุทธอุทยานเพชรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อสร้างงานสร้างตลาดสร้างโอกาสสร้างรายได้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการ1ประชารัฐ1ภูมิภาคระหว่าง7หน่วยงานโดยการประชุมในครั้งนี้มีการพิจารณารูปแบบการจัดงานโดยแบ่งเป็น4หัวข้อประกอบด้วยการจัดในเทศกาลโดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องการจัดบูธจำหน่ายสินค้าโดยกลุ่มอาชีพต่างๆและโคเนื้อกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์โดยหน่วยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและกลุ่มแนะนำส่งเสริมอาชีพระยะสั้นจากหน่วยงานต่างๆสืบเนื่องจากกรณีมีชาวบ้านพบเห็นเลี้ยงผาสัตว์ป่าหายากลำตัวสูงประมาณเมตร20เซนวัดขนาดรอยเท้าเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้วเส้นรอบวงประมาณ3นิ้วซึ่งจากการประเมินรอยเท้าคาดว่าเลี้ยงผาตัวนี้มีน้ำหนักมากกว่า75กิโลกรัมขึ้นไปมีช่วงอายุประมาณ4ปีอยู่ในช่วงการเติบโตไม่ทราบเพศเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวเขตป่าชุมชนติดกับหมู่บ้านเรืองสำราญตำบลเพชรละครอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากที่ตกใจเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจนหลงป่าเข้าสู่เขตชุมชนตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านั้นความคืบหน้าล่าสุดฐานจากกองร้อยรักษาความสงบที่2กรมทหารม้าที่3กองพันทหารม้าที่13กองพลทหารม้าที่1เดินทางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าพบกับนางหนูยิ้มสุขสะอาดผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12บ้านเรืองสำราญตำบลเพชรละครเปิดเผยว่าหลังจากที่มีชาวบ้านพบเห็นเลี้ยงผาสัตว์ป่าหายากหลงเข้ามาในเขตชุมชนตนพร้อมและลูกบ้านพยายามออกตามหาต่อเนื่องพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาให้ผู้ใดทำร้ายหรือล่ากระทั่งเมื่อ2วันที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากนายประทึงใจสำราญชาวบ้านในพื้นที่ว่าขณะที่กำลังออกไปเกี่ยวหญ้าให้กับโคกระบือตามปกติเช่นทุกวันบริเวณด้านหลังป่ายูคาลิปตัสตรงจุดที่เลี้ยงผากระโจนหนีหายเข้าไปในป่าด้านฝั่งทิศตะวันตกได้สังเกตเห็นรอยเท้าของเลี้ยงผาตัวดังกล่าวจึงรีบแจ้งให้เจ้าที่ทราบพร้อมทั้งออกไปตรวจสอบและติดตามก่อนที่จะพบว่ารอยเท้าของเลี้ยงผามีลักษณะมุ่งหน้าขึ้นไปทางฝั่งทิศตะวันออกและได้ข้ามผ่านถนนสายเก่าเพชรบูรณ์วิเชียรบุรีทะลุทุ่งนาและป่าหญ้าในเขตพื้นที่หมู่ที่8หมู่ที่9และหมู่ที่10ซึ่งเชื่อมต่อเขตป่าชุมชนผืนใหญ่พื้นที่ราว 2,700 ไร่ด้านฝั่งทิศตะวันออกติดกับเขตเทือกเขาซับปรากั้งและเป็นเขตติดต่อกับพื้นที่อำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิเบื้องต้นเชื่อว่าเลี้ยงผาตัวดังกล่าวสามารถกลับคืนสู่พื้นป่าใหญ่ได้ตามเดิมแล้วที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นายสมเด็จธรรมมานายกอบต.พุทธบาทเป็นประธานวันคล้ายวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทโดยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกล่าวคำถวายราชสวัสดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้นเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งแรกอันถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงทุกวันที่2มีนาคมของทุกปีองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงรัชกาลที่5โดยมีนายมนัสเสนานุชปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนานายสุรชัยไข่สิงห์ทองรักษาการพัฒนาการอำเภอชนแดนพร้อมด้วยนางรัตวรรณเรืองเดชท้องถิ่นอำเภอชนแดนกล่าวแสดงมุทิตาจิตและมอบช่อดอกไม้นายเด่นณรงค์ธรรมมากำนันตำบลพุทธบาทนำผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นสมาชิกองค์การบริหาร
ารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบลและแขกผู้มีเกียรติร่วมแสงมุทิตาจิตให้กับนายสมเด็จธรรมานายกอบต.พุทธบาทในโอกาสนี้ได้มีการมอบแว่นตากับผู้ยากไร้จำนวน500คนมอบถังขยะชุดละ4ใบให้กับหมู่บ้าน28หมู่บ้านจำนวน172ชุดมอบวัคซีนพิษสุนัขบ้าจำนวน120ชุดมอบชุดปฐมพยาบาล56ชุดมอบชุดถังดับเพลิงจำนวน56ถังพร้อมด้วยศูนย์อปพ.ร.ของตำบลพุทธบาทสาธิตการป้องกันไฟป่าและเพลิงไหม้บ้านเรือนช่วงฤดูแล้งนางอมรรัตน์เสนานุชผู้อำนวยการกองสาธารณสุขพร้อมเจ้าที่กองพร้อมเจ้าที่ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและเด็กพร้อมมอบชุดปฐมพยาบาลส่วนนางอาพรธรรมารองนายกอบต.พุทธบาทจัดอาหารเลี้ยงฟรีให้กับผู้ร่วมงานจำนวน650คนบริษัทรัตนเภสัชยานยนต์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแต่เพียงผู้เดียวในจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่คู่กับชาวเพชรบูรณ์มายาวนานกว่า60ปีได้ขยายกิจการไปตามอำเภอและตำบลต่างๆกว่า15สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์และเป็นเจ้าของรางวัลศูนย์บริการยอดเยี่ยมระดับประเทศ10ปีซ้อนรัตนเภสัชยานยนต์บริการประทับใจที่คุณสอบถามได้จากคนรอบข้างที่บขสลมสักครับขอเบอร์โทรติดต่อกลับด้วยค่ะลูกค้าค่ะ097ค่ะ904ค่ะ2077นะคะค่ะรอแท็กซี่ติดต่อกลับสักครู่นะคะลมสักคิว1ค่ะ04คิว1ครับ04พร้อมรับไหมคะนะคะ097 904 2077 097 904 2077ค่ะไหนครับเชิญเลยครับสวัสดีครับไปไหนครับไปบ้านโคกครับบ้านโคกนะสะดวกทุกพื้นที่สบายใจทุกการเดินทางแท็กซี่เพชรบูรณ์โดยบริษัทคิงด้อมทัวร์บริการรับส่งผู้โดยสารทุกพื้นที่ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวหน่วยงานราชการชุมชนต่างๆโดยพนักงานขับรถที่ชำนาญงานและบริการด้วยความสุภาพให้บริการตลอด24ชั่วโมงโทรเรียกใช้บริการที่056912222แท็กซี่เพชรบูรณ์คิงด้อมทัวร์บริการด้วยความใส่ใจปลอดภัยทุกการเดินทาง
ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์57เพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายพิบูลย์หัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายวุฒิศักดิ์เหล็กคำผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานพร้อมด้วยนางอังคณาหัตถกิจโกศลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจคณะครูอาจารย์และนักเรียนร่วมพิธีทั้งนี้ปีการศึกษา2560มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ชั้นประถมศึกษาปีที่4มัธยมศึกษาปีที่1มัธยมศึกษาปีที่4จำนวน327ผืนจึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลาลงกรณ์บดินทรเทพยวรังคูลที่ทรงพระเมตตาพระราชทานผ้าห่มกันหนาวกับนักเรียนและในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ขอให้นักเรียนที่ได้รับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานตั้งใจเรียนมีความขยันหมั่นเพียรประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและเป็นกำลังหลักของประเทศชาติต่อไปโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์สังกัดกองการศึกษาพิเศษกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและเมื่อวันที่30พฤษภาคม2556ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีพระชนมายุครบ 84 พรรษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนจัดการศึกษาสำหรับเด็กได้โอกาส10ประเภทเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำการแสดงออกด้านดนตรีและนาฏศิลป์พื้นเมืองปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทักษะการดำรงชีวิตและยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด823คนมีบุคลากรรวม73คนมีนายวุฒิศักดิ์เหล็กคำเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์ดร.บดินทร์คุดทังคะนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดงานกีฬานักเรียนอำเภอหนองไผ่เกมส์ปีการศึกษา2560โดยมีนายสันติชัยบัวทองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3เป็นผู้นำของชัยนายเจษดาจุนวงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3โรงเรียนบ้านวังโบดเป็นนักกีฬาวิ่งคบเพลิงนายอัครพลงามดีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังโบดนักกีฬาอาวุโสนำกล่าวปฏิญาณณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังโบดศูนย์พัฒนาวิชาการวังโบดบ่อไทยตำบลวังโบดอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ให้นักเรียนได้ใช้กิจกรรมกีฬาเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติดโดยมีผู้บริหารโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนรวมถึงนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาเข้าร่วมงานและแข่งขันกีฬาจำนวน950คนและได้รับความร่วมมือจากบรรดาห้างร้านในพื้นที่อำเภอหนองไผ่ให้การสนับสนุนโดยมีนายสุพัฒน์ศรีศาสตร์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอหนองไผ่เป็นผู้กล่าวงานหลังจากช่วงนี้ก้าวเข้าสู่เดือนมีนาคมพบว่าสภาพอากาศในช่วงตอนกลางวันมีแสงแดดที่ร้อนอบอ้าวเป็นอย่างมากซึ่งส่งผลทำให้ประชาชนต่างหาวิธีคลายร้อนด้วยการไปท่องเที่ยวพักผ่อนและเล่นน้ำที่สวนรุกขชาติซับชมพูหรือที่ชาวบ้านมักเรียกกันว่าน้ำตกซับชมพูตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่8บ้านซับชมพูตำบลบ้านโพธิ์อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของจังหวัดโดยตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติครอบคลุมพื้นที่ประมาณ180ไร่ซึ่งถือเป็นแหล่งความรู้ทางพฤกษศาสตร์มีทั้งป่าเบญจพรรณไม้ดอกไม้ประดับสมุนไพรนานาชนิดพร้อมทั้งยังมีน้ำตกอยู่ด้วยกันถึง3แห่ง
ประกอบด้วยน้ำตกหินงามน้ำตกไสงามและน้ำตกทานงามซึ่งถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะพบว่าน้ำตกแห่งนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่านลดน้อยลงหลังจากเข้าสู่หน้าแล้งแต่เนื่องด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าเนื้อแหล่งต้นน้ำทำให้ยังคงมีน้ำซับที่ใสสะอาดไหลเย็นผ่านโขดหินอยู่ตลอดเวลาทำให้นักท่องเที่ยวทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถลงเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนานโดยเฉพาะในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์พบว่ามีประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างพาครอบครัวมาพักผ่อนและลงเล่นน้ำกันอย่างคึกคักด้านนายไกสอนจันเขียนอายุ35ปีเปิดเผยว่าช่วงนี้อากาศร้อนอบอ้าวเป็นอย่างมากจึงชักชวนคนในครอบครัวเดินทางมาเที่ยวที่น้ำตกแห่งนี้ซึ่งนอกจากทุกคนจะได้ลงเล่นน้ำคลายร้อนจนรู้สึกสดชื่นทั้งกายและใจแล้วนั้นยังเป็นการได้มาสูดอากาศบริสุทธิ์ในธรรมชาติเนื่องจากที่สวนรุกชาติทรัพย์ชมพูแห่งนี้ยังคงมีพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์และมีความสงบร่มเย็นสบายตลอดทั้งวันอีกด้วยสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวณสวนรุกชาติทรัพย์ชมพูเริ่มจากจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้ทางหลวงหมายเลข21ผ่านบ้านวังชมพูมาทางอำเภอหนองไผ่ประมาณกิโลเมตรที่156แล้วแยกเข้าทางสายบ้านโพธิ์ถึงวังปราไปอีกประมาณ7กิโลเมตรจะพบกับแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามดังกล่าวเมืองไทยเมืองคนเก๋เที่ยววิถีไทยแบบไหนก็เก๋ขึ้นไปเที่ยวภูเขาไปเจอเขาไปปีนเขาไปให้ลืมเขาไปดูนกเขาหรือไปลอยฟ้าดูเขาก็สวยดีล่องใต้ไปเที่ยวทะเลไปดูชาวเลไปชิมอาหารทะเลไปโดดน้ำลอยทะเลหรือไปลอยดูทะเลแต่ถ้าอยากดูทำเลก็เข้าท่าเดินเที่ยวป่าไทยไปตั้งแคมป์ในป่าไปปั่นลุยป่าไปเล่นช้างป่าไปเป็นคนป่าหรือไปปลูกป่าดีงามแวะชมน้ำตกไทยไปลองตกน้ำไปยืนน้ำตาตกไปให้น้ำตกนวดหรือไปดูพระอาทิตย์ตกโรแมนติกของกินดีมีทุกภาคไปกินของแซ่บไปกินของแปลกไปกินของหวานไปทำมาหากินหรือไปกินบรรยากาศเยี่ยมชมวัดทำบุญไปให้ได้บุญไปให้ได้รูปไปให้ได้งานไปให้ได้แฟนไปให้ได้สมาธิหรือไปเต้นเอาบุญสนุกเที่ยววิถีไทยจะไปกับเพื่อนไปกับครอบครัวไปเดียวๆไปเป็นคู่ไปเป็นกอขอคอหรือไปกับคนไม่รู้จักคนไทยเหมือนกันเราเที่ยววิถีไทยเก๋ไก่ได้ไม่เหมือนกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแต่ถ้าคิดที่เก๋ๆไม่ออกคลิก